อบเรื่องอย่างเดียวเจ็บอะไรเจ็บขาเหรอเจ็บเข่ามากเนี่ยเข่ามากขาข้างนี้จะเจ็บจะลุกเวลาจะลุกจะตั้งระขาเงี้ยนะจะลุกไม่ค่อยไหวไงขาชาเหรอขาชาแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยจะหนักแบบจะชาแล้วจะบวมชาทั้งส่วนเลยนะค่ะค่ะกระดูกทับเส้นเส้นไหนเส้นใหญ่เส้นเล็กไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเป็นไงอาการมันมีอาการเป็นไงมีอาการลุกตั้งขาไม่ไหวไม่มีแรงยืนแล้วขาพับอะไรนั่นค่ะพับล้มเมื่อเช้าก็ล้มเมื่อเช้าลุกขึ้นตั้งตะปั้งก็ล้มลงนั่งแป๊บเพียบงั้นฟังให้ดีนะค่ะ ทั้งหมดมีกี่อย่างที่คิดว่าตัวเองไม่ดีเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้ช่วงล่างนี้จะไม่ดีงั้นข้างบนจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคงั้นลองเหยียดขาใช่ไหมงอขาตอนนั้นทำไม่ได้เลยนะตอนนี้ทำได้แล้วไม่ต้องพูดมากซ้ายด้วยโอเคนะเอาละคำถามมีว่าตอบคำเดียวนะจะคือจะต้องรู้เองว่าอะไรที่มันหนักมากกว่าใดๆมีทั้งหมด10อย่างเรื่องมันเพียงอย่างเดียวที่อยากจะให้ช่วยก่อนสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งนี้คืออะไรคือให้ขาเนี่ยหายเดินได้ที่เดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันชามันเจ็บเข่ามันชาแล้วมันไม่มีแรงไงไม่มีแรงนะค่ะจากเพราะว่าไม่มีแรงอย่างเดียวก็พอต้องการแรงเมื่อมีแรงมันต้องเดินได้แน่โอเคนะโอเคเอาแรงไปแปลว่าพระเอกของเรื่องคือแรงต้องการแรงค่ะโอเคนะหายใจไหมแรงจะมาเพราะเราหายใจเองนะครับที่เขาให้ฝึกหายใจเมื่อกี้อยู่ใช่กั้นอากาศกั้นหายใจสังเกตนะมันจะบอกได้ที่ความรู้สึกครับมันมีรู้ได้ที่ความรู้สึกครับเดี๋ยวช่วยผมพอยอมหายอมโยกเยกฮ่าฮ่าเรื่องหายใจครับเจ็บก็บอกเจ็บแขนข้างซ้ายข้อตกลงอย่างเดียวเจ็บให้บอกห้ามทนนะครับ มันจะคลายออกคลายออกเองยังเจ็บข้างซ้ายไม่ต้องพูดมากมันผมจะถามเองนะครับไหวไหมไหว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 แค่นี้ก็พออยู่แค่นี้ไม่มากกว่านี้แน่นอนเนี่ยหายใจไว้ทีนี้ว่าความเจ็บที่วันหายไปยังหายแล้วค่ะเห็นผลทันทีเลยค่ะหายค่ะโอเคต่อไปจะหายใจโล่งเลยนะโอเคสังเกตเองหายใจเองต้องรู้เหตุเพราะเราวัดที่ความรู้สึกครับที่บอกว่าข้างบนไม่มีปัญหาจริงๆปัญหาคือบอกว่าทราบสังเกตมันจะมีคำตอบเองว่าเออครับเออว่าเรียกลึกรู้สึกว่ารู้สึกดีแค่ไหนดีค่ะคำว่าดีอธิบายคำว่าดีสิยังขัดตรงมันเอวขัดเก็บตรงมันเอวเลยก่อนหน้านี้เจ็บไหมเพิ่งเจ็บเดี๋ยวนี้โอเคดูจะหายนะค่ะก็ทำจะช่วยผมนะอ่อนตามไปเดี๋ยวโอเคครับดูอย่าลืมหายใจถามว่าหายใจหรือยังใครจะรู้สิทั้งนี้หายค่ะ
หายค่ะหายนะแต่ตรงขานี่มันยังเจ็บชานะจะไปต้นจะล่าอยู่ด้วยนะหายเจ็บค่ะหายใจได้ดีแน่นะค่ะเคยหายใจได้ขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยแต่ว่าคำว่าดีอธิบายเพิ่มเติมว่าคือมันหายใจได้ยาวขึ้นลึกขึ้นนั่นเองค่ะเวลาอธิบายเรื่องคำว่าดีใช่นะเอาละข้างบนคือตัวขับเคลื่อนมันเกี่ยวข้องกับปอดของหัวใจนั่นแหละการกั้นหายใจที่เขาแน่เมื่อกี้เนี่ยถ้าทำเมื่อกี้นี่ได้มาแล้วทีนี้มันง่ายมากนั่นมันเป็นบทที่หนึ่งที่มันบทสรุปเลยเอาถือผมก็สรุปเลยเอาผลไปใช้เลยถ้าไปบ้านก็ไปฝึกแบบนี้ใช่ไหมคะไปฝึกทั้งนั้นค่ะดูเขาจะหายจริงต่อไปที่ว่าเขาที่มันมีแรงจะมีแรงที่นั้นเรื่องหายใจเหมือนเดิมครับไหวไหมครับไหวค่ะหรือหายใจนะหรือนะสบายมากถามว่าหมาอย่างแรงขยับไปสิคนละขาไหมก็ละขาค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะมาต้องการแรงแรงมาแล้วนะข้างซ้ายบ้างอย่าหลบผมนะผมจะมีท่าผมจะพับไหวไหมครับไหวค่ะชวนกลับไปคุยนะไหวค่ะเสียงมันเข้าไหมไหวนะไหวค่ะนะถามว่าขยับเองสิมาอย่างแรงครั้งนี้แรงมาเยอะกว่าค่ะหายช้ากันก็หายครึ่งนึงค่ะหายครึ่งนะค่ะอย่าเดินไม่ใช่เหรออย่างั้นยืนก่อนจะเดินไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะปกติมันยืนนานขนาดนี้ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องยกขาทีละข้างที่พอไหวไหมพอไหวไหมยังไม่ไหวไม่ไหวมันเป็นไรไม่ไหวค่ะจะแน่ใจนะว่ายืนได้นานกว่าเดิมค่ะใครพามาให้ลูกสาวกับน้องสาวค่ะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมว่ายืนได้มากกว่าเดิมพอใจไหมวันนี้พอใจค่ะพอใจค่ะจริงหรือจริงจะให้มากกว่านี้เอาไหมเอาให้ใจนะค่ะเดี๋ยวต้องรู้ได้โดยความรู้สึกนะคุณจะเบาหัวมากตาสว่างจะอ่านทีนี้
หายใจลึกๆหายใจลึกๆอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ต้องอยู่กับร้อนนี่แหละคือการแผ่อนาคตเห็นผลในปัจจุบันส่วนปัจจุบันที่เขาใช้ทุกวันนี้จะเห็นผลในอนาคตอนาคตยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าที่แน่ที่แน่คือ10ปีที่ผ่านมาไปหาเขาให้ชื่อโรคมาแล้ว1โรค5ปีผ่านไป1ยังไม่หายที่2มาโรคที่2นะ5ปีผ่านไป1 2ไม่หายโรค3มาแล้วจริงไม่จริงเลยนั่นคืออนาคตไอ้นี่ถ้าเราอนาคตเห็นคนในขณะนี้ด้วยพอเข้าใจนะผมพูดให้เข้าใจนะนี่เอาตัวเราเป็นเครื่องวัดมาเบาหัวมากไหมครับเบาแบบเบามากไหมเนื้อหัวเบาเบาหายใจโรคแค่ขาแดงนั่นใช่คำตอบที่ออกมาเมื่อ2วัน3วันผ่านไปเฉิดผู้มีบริณีอะไรเกิดขึ้นในตัวพอจะรู้ไหมรู้ค่ะเบาตัวขึ้นเยอะค่ะตั้งไปจากที่นี่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะค่ะเบาตัวขึ้นอาทิตย์หน้าจะอังคารพุธโอเคนะไปพักฟื้นซะอย่าลืมรับอากาศค่ะยาประจำวันเช้าทั้งวันเย็นก่อนหลับนอนทำบ่อยๆค่ะแล้วจะรู้ว่ามันช่วยเยอะมากโอเคนะเจอเรื่องที่หนึ่งวันจันทร์หน้าจะรีบลงทะเบียนมานะโอเคนะผ่านทะเบียนมาใช่ไหมเนี่ยต้องทะเบียนมาใช่ไหมถูกต้องไหมโอเคครับเหมือนเดิมทุกครั้งจะเข้ามาต้องผ่านทะเบียนโอเคนะคุยกับแอดมินฝ้าไปไหมเนี่ยเขาคุยด้วยไหมคุยจะไปแอดมินไหมเขาคุยด้วยไหมบอกผมด้วยนะถ้าหากว่าเขาพูดจาไม่ดีไปเองนะบอกผมด้วยฟ้องที่ผมเนี่ยเพราะว่าผมกับป้าเองจะรู้ดีว่าเขาคือใครผมคือใครเขาทำงานแทนผมผมจะทำทุกเรื่องไม่ได้โอเคนะโอเคที่มาเนี่ยป้าแอดมินเขาสั่งการบอกให้รู้ไปไม่ใช่ผมต้องเข้าใจนั้นผ่านระบบมาทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าป้าแอดมินไม่ให้ความร่วมมือบอกลุงออกเป็นหน้าที่ผมที่จะคุยหรือจะจัดการกับป้าแอดมินก็ยังไม่เกี่ยวโอเคนะตอนนี้ก็อยู่นู่นอเมริกาเขาไม่บันดึงเพ่นพ่านพวกเราหรอกเขาจะไม่รู้หรอกว่าคุณคือใครจะรู้ว่าในการสื่อสารที่เข้ามาตรงนี้ต้องการอะไรเขาจะบอกช่องทางหมดให้เข้าใจให้ได้ระบบนี้ก็จะได้เอาระบบนี้เราจะมาเพื่อสุขภาพนะครับใช้เพื่อสุขภาพอย่างเดียวนะครับป้ายมันจะทำงานเพื่อสุขภาพอย่างเดียวครับส่วนสิ่งแวดล้อมนี่จะที่น่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งมาทำหน้าที่แอดมินให้สิ่งแวดล้อมนะครับคิดว่านี่เป็นฝั่งผมไม่เอาคนไทยเพราะว่าไทยเยอะมากเนาะมาเพิ่มเดียวนั่นคือสิ่งแวดล้อมสุขภาพของคนไทยก็แล้วกันเฉพาะคนไทยนะถ้าไปใช้กับฝรั่งก็จะหาแอดมินฝรั่งครับอย่าลืมหายใจนี่แหละจำไม่ดีสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจผลในประการใดคำตอบอยู่ที่ผู้รับโอเคไหมโอเคค่ะผู้รับ
ถามว่าประเมินตัวเองได้กี่คะแนนคะแนน10ตอนนี้ได้ 80% แล้วค่ะโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดตอบไม่ถูกเลยก็ยังดีมีความกล้าเราคือใครครับข้าวะคือตัวตนของตัวเองยังตอบผิดอีกคืออากาศนะเราใช้อะไรวัดว่าเราเป็นตัวของเราอากาศเราใช้อากาศวัดเอามาให้ดูหน่อยเราหายใจเข้าหายใจออกนะโอเคเราหายใจอยู่เป็นตัวเราเนาะที่บอกว่าดีขึ้นไป 80% เนี่ยวัดด้วยอะไรวัดด้วยเหรอความรู้สึกค่ะเราคือใครตอบเราคือตัวตนเนี่ยยังยืนยังไม่เข้าจนได้ดูสิจะเข้าไหมนั้นความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถชั่งตวงวัดทำไม่ได้เลยเขาไม่ยอมรับความรู้สึกแน่นอนถนนสายเราคือถนนสายธรรมชาติเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งมีความรู้สึกยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นก็ใช่ใช่ไหมเพราะว่านั้นตัวเราดีขึ้นเราก็บอกว่าเราดีขึ้นตัวเราคือใครสุดท้ายนะไม่เอาโอเคเฉลยเลยตัวเราคือความรู้สึกนั่นเองครับคือแบบว่าเราคิดยังไงรู้สึกยังไงก็ต้องพูดออกมาอย่างนั้นใช่ไหมตัวเราคือความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกไงว่ารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้ถามไม่ได้ตอบนี่ก็พยายามมาถามว่าตัวเราคือใครก็จะบอกว่าตัวตนอยู่ใช่ก็พยายามที่จะให้ฟังก่อนก็ไปต่อไม่ได้คนที่เขาใส่มาถึงแล้วจำไว้นะตัวเราคือความรู้สึกหูตาจมูกลิ้นกินแกงปุ๊บจะรู้สึกทันทีตัวเราคือความสุขความรู้สึกเนี่ยมันแทนค่าตัวเราเห็นไหมครับใช่เพราะฉะนั้นถามเราคืออะไรต่อไปความรู้สึกเลยเดิมรู้สึกว่าโอ้โหไม่มีเรี่ยวแรงเลยแบบนี้เรี่ยวแรงมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือตัวเราเข้าใจเนาะเข้าใจเข้าใจให้ได้ความรู้สึกเห็นเช่นขนาดนี้ตัวเราคือความรู้สึกเป็นไงไม่เสียวแล้วไม่เสียแล้วไม่เสียแล้วเดิมเสียวทุกปั๊บเลยนอกจากไม่เสียวแล้วถามว่าเป็นไงรู้สึกไงรู้สึกเจ็บตัวเราเราก็ไปมานั่งเก้าอี้เนี่ยเราคือใครคือความรู้สึกเจ็บแขนชัดนะชัดตอบด้านความรู้สึกหมดเลยความรู้สึกความเจ็บคือความรู้สึกปวดคือความรู้สึกไม่มีแรงคือความรู้สึกมีแรงแล้วคือความรู้สึกโอเคไหมโอเคหยิบเอาความรู้สึกไปใช้มันเกินกว่าภาษานะเพราะภาษาที่ใช้ก็ดีนั่นแหละแต่ก็ที่ภายใต้ในความดีต้องอธิบายได้โอเคนะก่อนที่เจอรุ่งงอก่อนที่มาเจอภาษาของคณะทำงานของกลุ่มรุ่งงอต้องมาเปลี่ยนภาษากันนะเมื่อกี้นี่ยังมีกระดูกทับเส้นเนี่ยมีภาษาหมอเนี่ยผมทำเมื่อกี้เส้นใหญ่เส้นเล็กตอบไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้เรื่องลูกเป็นคนฟังก็เชื่อเขาไว้มันใช่เชื่อเขาเราก็แย่ถ้าเอาไปเข้าอุโมงค์กลับไปเราก็ไม่รู้เขาบอกไงแล้วก็เชื่อเขาเราก็แย่กันแล้วกันนะใช่ต่อไปนี้เชื่อเราไม่ได้ฟังลูกเราฟังยืนเลยฮะเชื่อเขาเราก็แย่จำแม่งให้หมดเชื่อเขาเราแย่มาตลอดต่อไปนี้ต้องเชื่อเราโอเคนะโอเคคุณต้องให้แม่ไม่งั้นเดินไม่ได้นะโอ้โหเนี่ยทำทุกวันลุกขึ้นเดินเหินอะไรเฮาแล้วมันก็ทำตามบอกเมื่อกี้นี่ยืนดูสิคุยกันมาขนาดนี้จะยืนได้นานกว่านี้ไหมลองจ้ะลองเลยไวกว่าเดิมด้วยเอา
แกล้งยืดตัวตรงสิครับไม่ได้แกล้งยังไงแกล้งต้องขอเกาะอะไรนี่เดี๋ยวผมจับอยู่ด้วยมันจะไงหลังอย่าฟังอย่าเพิ่งให้ผมช้อนปีกให้ผมช้อนปีกลองแกล้งยืนตัวตรงครับแกล้งผมประคองอยู่แล้วแกล้งเฉยๆนะอย่าเพิ่งเอาจริงนะทีนี้เอาจริงดูนะนี่คิดว่าตรงหรือยังยังไม่ตรงยังไม่ตรงทีนะลองไปให้ตรงสิครับลองเอาให้ถนัดให้ถนัดแกล้งก้าวเสียผมก็คล้องอยู่ลองแกล้งเฉยๆอย่าเพิ่งเอาจริงแกล้งก้าวดูตัวเท่ากันไม่ล้มหรอกก็มันกลัวไม่จับไม่จับขาไม่ขาไม่ไปก้าวไม่ไปแข้งไม่ไปยกขาข้างเดียวซิซอยเท้ากับที่มีแรงยั้งยั้งไม่ค่อยจะใช่ฮะอย่าเพิ่งบอกว่ายั้งเลยครับยังไม่พยายามเลยคนก็ช่วยทั้ง 99% แล้วนะใช่ไหมมองไปหน้าคนก็ช่วย 99% แล้วมองไปหน้าเราใช้ความพยายามเพียง 1% เองลองยกขาทีละข้างมองไปหน้าอย่ามองใจละอย่ามองเท้าเห็นไหมเตะนี่ยังได้เตะแขวนยังได้ใช่ไหมถ้ามันยืนทีละข้างไม่ได้มันก็เดินไม่ได้อ่ะแต่ตอนนี้มันอยู่ได้แล้วนะอย่ามองหน้าหนุ่มหายใจลึกๆไปเห็นไหมครับต่อไปนี้มันเกินกว่าที่เขาเรียกว่ากายภาพบำบัดเกินกว่าเยอะโอเคนะไปทำมากี่ครั้งแล้วครับกายภาพบำบัดยังไม่เคยไปไหนเลยยังไม่เคยไปนะอันนี้มันเกินกว่าคำว่ากายภาพบำบัดที่เขาใช้กันเกินกว่าเยอะเลยเพราะนี่มันเป็นพลังงานล้วนๆเลยที่จะให้มีได้แรงขึ้นมามันเป็นตัวต้นกำเนิดของพลังงานเอ้ของแรงพลังงานเข้าใจตรงกันนะโอเคไหมโอเคค่ะเมื่อกี้ให้คะแนนตัวเองว่า 80% เหรอค่ะนะโอเคมากี่คนครับวันนี้มาหลายคนนับเลยมากี่คนมาผู้ใหญ่4คนเด็ก1คราวหน้าเอาผู้ใหญ่มาช่วยเรานะนานอยู่ในห้องจะช่วยเราที่จำเก่งคุณสมบัติคือจำเก่งจำแม่นจำนานคุณสมบัติเราแต่ความจำช่วยอะไรเราไม่ได้ความจำสู้ความเข้าใจไม่ได้ความเข้าใจสู้ความรู้สึกไม่ได้มองแม่ไม่มองไม่มองนะผมลำดับเรียงปัญหาไอเรียงภาษาให้แล้วความจำสู้ความเข้าใจไม่ได้ความเข้าใจสู้ความรู้สึกไม่ได้โอเคนะโอเคเชิญเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โขให้มันไหลลงทะเลไปแล้วนะความรู้สึกที่ไม่ดีไปแล้วเนาะโอเคนะโอเคจบข่าวครับน้ำไปตกปื้อน้ำเป็นยาที่นี่น้ำเป็นยานะยาเป็นพิษต้องจำไว้เลยเอาละไปดูเรื่องกันต่อเลย